ลุกนี่ลุกขึ้นมาคุยกันเมื่อคืนมะกวางบอกให้แปรงฟันก่อนนอนไม่ได้แปรงใช่ไหมหนูกินขนมเพลินจนหลับไปเลยค่ะทำไมเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในปากเราช็อกโกแลตลูกอมบ็อกกี้ขนมหวานเยลลี่ด้วยนัชชานี่มีแต่ขนมที่ทำให้หนูปันผุทั้งนั้นเลยอ่ะก็หนูชอบนี่คะจะให้ทำไงได้ล่ะนัชชาถ้าหนูชอบอ่ะชอบได้แต่หนูต้องอย่าลืมนะคะว่ากินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยนี่ยิ่งโดยเฉพาะเยลลี่อย่างเงี้ยถ้าหนูแปรงไม่ดีเนี่ยหนูก็แปรงไม่ออกหรอกแล้วก็ขนมหวานพวกนี้ถ้าหนูไม่แปรงนะจะทำให้แมงอ่ะกินฟันแล้วหนูก็จะฟันผุอะแมงกินฟันเหรอหนูไม่เชื่อหรอกพี่พิมเพอร์เจอร์ไม่ว่าพี่พิมอีกนี่นัชชาค่ะหนูไม่เชื่อก็ตามใจระวังแมงกินฟันฟันผุหมดปากไม่รู้ด้วยนะไปแล้วหนูไม่เชื่อหรอกนี่อร่อยมีแต่อย่างนั้นเหรออร่อยแน่ A few moments later แต่ลูกเราพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลนะไปกันเลยบึ้น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 นัชชาไหนดูสิทำอะไรอยู่เล่นของเล่นอยู่เล่นของเล่นหรอไหนดูสิไม่ได้กินขนมอยู่ดีมากเอ๊ะแล้วนี่หนูแปรงฟันหรือยังเนี่ยคะนัชชายังค่ะนัชชาก็พี่พิมพ์บอกว่าไงคะบอกว่าถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยให้แปรงฟันนัชชาไม่เชื่อพี่พิมพ์หรอคะไม่ใช่ไม่เชื่อหนูยังกินไม่เสร็จโอ้ยนัชชาจะกินขนมอะไรได้ทั้งวี่ทั้งวันขนาดนี้เนี่ยถ้างั้นถ้าหนูกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยละกันอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวแมงกินฟันผุหมดปากเฮ้ยมีไม่เกี่ยวด้วยนะอย่าลืมแปรงฟันนะเข้าใจไหมโอ้ยเชื่อฟังด้วยนะไปแล้วไปเลยค่ะพี่พิมแม่คะอะไรลูกมีแม็กไหมคะแม็กไม่มีอ่ะถ้างั้นเราเคฟซีแทนก็ได้ค่ะแม่แม็กมีแม็กมีกระดาษใช่ไหมขอบคุณค่ะลุงมาถอนหายใจอะไรเป็นอะไรคะเปล่าค่ะแม่หนูแค่เซ็งนิดหน่อยอะค่ะนัชชาค่ะแม่กินขนมทั้งวันเลยแล้วไม่ใช่ขนมธรรมดาค่ะเป็นขนมแต่งหวานหวานแบบลูกอมเยลลี่ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้ฟันผุอะและหนูบอกให้น้องแปรงฟันก็ไม่ยอมแปรงฟันอีกหนูพูดปากแบบปากแฉจนปากจะฉีกอยู่หูแล้วน้องยังไม่ฟังเลยค่ะแม่ก็ดีแล้วหนูก็คอยบอกน้องคอยเตือนให้น้องไปแปรงฟันไงหนูเตือนเท่าไหร่น้องก็ไม่ฟังหรอกค่ะแม่จัดการเองหนูไม่ยุ่งแล้วนะคะเอาอยู่ดิแม่ก็ยุ่งอยู่เดี๋ยวไปดูนอนนัชชาเดี๋ยวแปรงฟันหรือยังแปรงแล้วค่ะสะอาดเอี่ยมเลยนะสะอาดเอี่ยมค่ะนอนได้ปะอุ๊ยเดี๋ยวใครโทรเนี่ยเอ้าโทรมาทำไมฮัลโหลก็เลยพานัชชานอนไงฮะไม่ใช่อยู่ในลิ้นชักไงนัชชาจะนอนก่อนนะเดี๋ยวแป๊บเดียวฮัลโหลไม่ใช่ลิ้นชักซ้ายมือซ้ายมือประกงไปแล้วทั้งสตัวOh, no. ยังเลี้ยงหุ่นยิงหัวหน่อยจังเลยไม่รู้สึกนี่หาเลยไม่เคยเจอเลยเอ้าปุ้ยนัชชานัชชาอะไรไปแล้วนี่ทำไมกินเยลลี่ตอนนี้ล่ะก็หนูหิวอ่ะหิวเหรอนัชชานี่ถ้าหิวก็ต้องกินนมใช่ไหมไม่ใช่เยลลี่มากินเยลลี่นี่มันแก้หิวได้ที่ไหนล่ะนัชชาอย่ามานะอย่ามานี่
ไปแปรงฟันด่วนเลยเมื่อกี้หนูแปรงฟันไปแล้วนะแล้วเมื่อกี้นี่ก็ต้องไปแปรงอีกรอบนึงรู้ไหมนี่ไม่งั้นนะฟันจะผุแมงจะกินฟันรู้ไหมอะแมงดำๆเนี่ยเต็มปากแล้วมันจะกินฟันเราเข้าใจไหมเข้าใจไหมอะห้ามกินแล้วนะเนี่ยแล้วก็ไปแปรงฟันโทรมาอีกแล้วฮัลโหลฮะอะไรทำไมต้องเอาวันนี้อะโอเคเดี๋ยวลงไปแม่หนูอู๋นี่จริงๆเลยป้ากวางต้องไปทำงานด่วนนะเยอะด้วยวันนี้นะชานอนเองลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาไปแปรงฟันเองโอเคไหมที่ห้องน้ำแล้วก็มานอนนะวันนี้ไม่พานอนโอเคไหมเพราะว่าต้องมีธุระทำด่วนนะไปก่อนนะเข้าใจไหมแล้วตามออกมาแปรงฟันเลยล่ะไปเย้ป้ากวางไปแล้วไหนก็กินไปแล้วก็กินอีกให้มันคุ้มในกลัว กินให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยล้างฟันทีเดียว A few moments later Oh noแล้วลูกตื่นแล้วนะชาหูยนี่หลับขนมคาปากเลยลูกดูนี่ขนมเต็มเตียงเลยนัชชาตื่นอยู่นี่นัชชาจะต้องเตะไว้นัชชานี่บอกให้ไปแปรงฟันไม่แปรงหันยังไปลื้อขนมมากินเพิ่มแล้วหลับคาขนมอย่างนี้ได้ยังไงนัชชาลุกนี่ลุกขึ้นมาคุยกันเมื่อคืนมะกวางบอกให้แปรงฟันก่อนนอนไม่ได้แปรงใช่ไหมหนูกินขนมเพลินจนหลับไปเลยค่ะนัชชานี่ตายแน่ๆเธอแต่ขนมแต่ละอย่างที่นัชชากินนะหูนี่ลูกอมนี้มีแต่น้ำตาลเยลลี่หูช็อกโกแลตนี่นัชชารู้ไหมเยลลี่เนี่ยนะหมอฟันบอกเลยถ้ามันเข้าไปติดในร่องฟันเนี่ยนะแปรงธรรมดาก็ไม่ออกต้องใช้เลื่อนฟอนด้วยแล้วหนูนี่หนักกว่าอีกคือไม่แปรงนะฟันผุแมงกินฟันหมดปากแน่นอนเนี่ยแมงกินฟันแค่แป๊บเดียวมันยังไม่มากินหรอกป้ากวางแป๊บเดียวอะไรหนูหมักไว้ทั้งคืนแบบเนี้ยป่านนี้มันกินแล้วเข้าใจไหมอ่ะนี่จะนอนต่ออีกรีบไปแปรงฟันอย่างนี้เลยนี่นัชชาตายแน่มาแปรงฟันเร็วโอ้นัชชากินขนมอีกแล้วเมื่อวานก็กินจนหลับคาปากตื่นมันก็ยังมันนั่งกินอีกเนี่ยป้ากวางเข้าใจพี่พิมพ์แล้วทำไมพี่พิมพ์ถึงมาบ่นว่าบอกเท่าไหร่ให้หยุดกินอะไรเงี้ยให้แปรงฟันอย่างเงี้ยก็ไม่ฟังนี่ถ้าป้ากวางบอกจะเชื่อไหมเชื่อก็ได้ค่ะก็คือถ้าเกิดกินเสร็จจะกินเสร็จแล้วยังใกล้แล้วใช่ไหมกินเสร็จต้องแปรงฟันโอเคไหมกินขนมพวกเนี้ยเสร็จต้องแปรงฟันทุกครั้งไม่งั้นแมงจะกินฟันนัชชารู้จักแมงกินฟันไหมมันจะเป็นดำๆนะแล้วกินฟันหนูฟันหนูจากที่ขาวๆสวยๆก็จะเป็นสีดำแล้วหนูก็จะเจ็บปวดทรมานแล้วมันจะเป็นแมงจะเล็กๆแล้วแต่มันจะมีเยอะมากเลยเป็นร้อยเป็นพันตัวเนี่ยอยู่ในปากหนูกินฟันหนูจนไม่สวยน่าเกลียดเลยเข้าใจไหมฉะนั้นต้องแปรงฟันนะเข้าใจไหมแล้วก็อย่ากินเยอะล่ะเอาแต่พอประมาณเข้าใจมั้ยคะโอ้โหแค่กินขนมแค่เนี้ยแมงจะกินฟันได้ยังไงA few moments later. ทำไมเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในปากเราคืออะไรอยู่ในปากเราเนี่ยคะดูหน่อยนะช่วยด้วยอะไรลั่นไปหมดเลยแมงกินฟันหนูแมงกินฟันหนูป้ากวางช่วยหนูด้วยแมงกินฟ
หนูฝันร้ายแล้วแล้วจะบอกให้ว่าตัวประหลาดอะไม่มีเต็มปาก แต่มีแมงกินฟันที่ฟัน มีฟันหลายซี่ที่มันมีรอยดำๆมันน่าจะผุแล้วแน่นอนป้ากวางว่านะเป็นเพราะนัชชากินขนมแล้วก็ไม่แปรงฟันแล้วแถมมีบางวันเนี่ยกินขนมแล้วหลับคาปากไปเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยฟันเนี่ยผุแน่นอนเข้าใจไหมอย่างเงี้ยนะปล่อยไว้ไม่ได้เนี่ยอ้าปากดูซีทีโอ้ทีโอ้โหนัชชาหาหมอเลยค่ะไปหาหมอก่อนหนูไม่ไปไม่ไปได้ยังไงนี่ไม่ไปนี่ถ้านัชชาไม่ไปนะมันจะมีตัวประหลาดเต็มปากจริงๆแล้วคราวนี้ไปเร็วๆมันให้กินแล้วนะหมอดูนี่